อ่ะจากเรื่องของแบมแบมนะครับเราไปต่อกันที่ประเด็นของลิเกสาวดาวรุ่งนุ่นเนตรชนกหรือว่านุ่นดำดงกันบ้างดีกว่าโอ้โหต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่นะหลายๆสื่อเอามาเล่นกันนะครับโอ้หลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์สดนะครับทั้งน้ำตาประกาศขอลาออกจากคณะลิเกสรบรามน้ำเพชรหลังจากที่รู้สึกว่าไม่อุ่นใจแล้วก็ไม่ใช่เซฟโซนเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ารู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าไม่มีความสุขแล้วอยู่หน้าบนเวทีเนี่ยเหมือนจะสนุกสนานแต่หลังเวทีเนี่ยไม่มีใครคุยด้วยนะฮะทำงานด้วยกันมันก็ยากแล้วทั้งกับหัวหน้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานซึ่งตัวเองก็พยายามปรับตัวแล้วแต่ก็ยังตึงใส่กันเหมือนเดิมก็เลยขอถอยออกมาดีกว่ายืนยันด้วยว่าไม่ทิ้งลิเกนะครับเพราะรักอาชีพลิเกมากตอนนี้ยังไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนกับใครขอตั้งหลักก่อนใช่นะฮะนี่เป็นสิ่งที่น้องนุ่นเขาได้ไลฟ์สดวันก่อนนะที่ออกมาประกาศว่าเนี่ยได้ลาออกจากคณะลิเกแล้วนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะแม่ครูแต่นี่แหละฮะหนึ่งผู้ใหญ่ที่ดูแลแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรนะฮะก็ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงในมุมของคณะนะฮะบอกว่านุ่นเนี่ยเขาส่งข้อความมาบอกว่าหนูขอลาออกนะฮะซึ่งแม่ครูแต่ก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจของเขาตนเองก็ไม่ได้ถามว่าทำไมถึงลาออกเพราะเขาอะไม่ได้มาปรึกษาอะไรเลยนะฮะทางที่ก่อนหน้านี้ก็จะมาปรึกษากันอยู่ทุกเรื่องแต่ครั้งเนี้ยเขาไม่ได้โทรมาถ้าตัวเองไปถามเขาอะก็จะกลายเป็นว่าไปเสือกไหมอะไรอย่างงี้ตนเองก็เป็นที่ปรึกษาของเด็กในคณะทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ไม่โกรธอะไรนุ่นด้วยนะฮะเราไม่ได้มีเรื่องอะไรกันแต่เขาอะเลือกที่จะส่งข้อความมาบอกว่าขอลาออกนะฮะส่วนที่แฟนคลับนี่แหละไปโจมตีคณะลิเกนะฮะแม่ครูแต่ก็บอกว่าถ้าเป็นการตัดสินใจที่ทำให้นุ่นน่ะสบายใจก็คงทำอะไรไม่ได้และขอให้อยู่ต่อก็เป็นไปไม่ได้ด้วยนะฮะจะให้บอกว่านุ่นกลับมาเธออะไรเงี้ยแล้วถ้าเขากลับมาแล้วเขาไม่สบายใจล่ะเราอ่ะจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไหมนะฮะก็อยากให้แฟนๆน่ะรับฟังด้วยอย่าหลับหูหลับตาปกป้องนุ่นแบบนั้นเลยนะฮะแม่ครูแต่ยังบอกอีกนะฮะว่าตัวละครดำดงเนี่ยมันเป็นตัวละครที่นุ่นน่ะเล่นมา 5-6 ปีแล้วนะฮะแต่เพิ่งจะมาเป็นกระแสแล้วก็ส่งให้นุ่นมีชื่อเสียงในเมื่อช่วงปลายปีที่ให้ไม่มีนุ่นแสดงบทดำดงในคณะลิเกก็ต้องดำเนินต่อไปนะฮะแต่หากเจ้าภาพอ่ะที่แบบเฮ้ยนุ่นเขาไม่อยู่คณะนี้แล้วที่แบบจะไม่จ้างแล้วยินดีจะคืนเงินต้องการเงินคืนเนี่ยเขาก็ยินดีคืนให้เต็มจำนวนด้วยเช่นกันนะฮะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์เสียงแม่ครูแต่ไลฟ์สดบางช่วงบางตอนกันหน่อยฮะว่าคนในคณะไม่มีใครคุยด้วยมันเป็นยังไงล่ะถ้าสมมติคนเราลองนึกดีๆที่คนในคณะไม่รู้กี่สิบคนในคณะไม่มีใครคุยกับหนูเป็นไงแสดงว่ามึงต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่มีใครคุยกับหนูเนี่ยคนสักคณะเขาจะลงเกียรติมึงเดี๋ยวไม่มีสาเหตุไปชั่วข้ามคืนหรือทั้งหมดเลยเหรอหรือว่าจะบอกเขาอิจฉาเขาอิจฉามึงทั้งคณะเลยหรือยังไงถูกไหมล่ะไม่ต้องอะไรก่อนหน้านั้นอะเอาจริงนะก่อนหน้านั้นอ่ะพอใครคุยกับเองก็มีปัญหาว่ามาเกาะกาแฟเองมั่งใครกำลังไลฟ์อยู่ดึงเองเข้ามาคุยมั่งหรือเกาะเอเองถ่ายรูปมั่งก็มาเกาะกระแสหมดเลยก็แม้แล้วขนาดป้าแท้ๆก็ยังไม่ค่อยอยากจะแบบไปโรนิเกหลังๆถ้าจะคุยเนี่ยไม่ใบดึงมันมามึงต้องมาเดี๋ยวถามว่าข้าเกาะกาแฟเองก็ยังเป็นแบบนี้เขามีไปถามมันดูแล้วสิ่งที่มันไลฟ์มันก็ไม่เคยพูดกับเราเลยว่าแม่หนูแม่ก็เลยเราอะไรไม่รู้พอเราไม่รู้ว่ามันเรามารู้ไอ้ไลฟ์ปั๊บบอกเดี๋ยวค่อยคุยทำไมไม่คุยกันก่อนนั่นน่ะสิทำไมมันไม่คุยกับคณะก่อนแล้วมันก็ไปไลฟ์แล้วมันลาออกในไลฟ์แล้วมันก็ส่งมาลาออกไอ้คำนี้ต้องถามป้าหรือถามมันป้าก็ยังยืนยันว่าป้าไม่ได้เป็นคนที่ไปโกรธไปเกลียดไอ้นุ่นป้าไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ที่ไปรังแกไอ้นุ่นต้องเข้าไปถามไอ้นุ่นเพราะตลอดมาป้าบอกว่าคนในคณะไม่มีใครคุยด้วยมันเป็นอย่างนะฮะขณะที่สอนรามน้ำเพชรเองเมื่อวานนี้ก็ได้เคลื่อนไหวเช่นกันนะครับโดยได้โพสต์ประกาศเตรียมชี้แจงทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยระบุข้อความนะครับบอกว่าวันที่7พฤษภาคมนี้แบงค์ขอเชิญแฟนคลับทุกท่านมาเจอแบงค์ที่มาเช่ทองหล่อนะครับเวลาบ่ายโมงใครมารับรองว่ามีเซอร์ไพรส์เรียนเชิญพี่ๆสื่อทุกสำนักข่าวด้วยครับอยากรู้อะไรมาคุยกันวันที่7นะครับมีแฮชแท็กด้วยด้อมเด็กวัดเสียงหวานนะฮะอ่ะก็คงจะได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะการละออกของน้องนุ่นนะฮะอ่ะหลายคนก็ยังอุ๊ยมันมีอะไรมากเพราะว่ามันมีคนไปพุ่งประเด็นที่ว่าเหมือนกับว่าที่
ที่เขาลาออกเนี่ยแล้วก็ที่แบงค์ดูตึงใส่ด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเฮ้ยแบงค์สอนรามเองไม่แฮปปี้กับกระแสคู่ด้อมนุ่นแบงค์อะไรอย่างนี้เออหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวด้วยนะครับ